ื่อกี้ผมงงว่าพอฟังไปฟังมาแล้วทำไมคำตอบมันไม่ตรงไงมันไม่ตรงประเด็นสักทีเลยใช่คือผมก็นั่งฟังแกอยู่แล้วล่ะแกก็ไม่ได้สบตาอะไรเราอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันอย่างที่บอกคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี้ยก็คือตอนนี้ที่เรามาคุยเนี่ยมันก็เหมือนผู้ชายแอบเมาแล้วกันนะน้องเข้าไปเข้าห้องน้ำเขาเบรกเขาเบรกเพราะว่าเขาบอกเขารู้สึกว่าเขานั่งตรงเนี้ยแล้วเขาชาไปครึ่งตัวแล้วเขารู้สึกว่าสับสนซึ่งพอเรามานั่งคุยกันเนี่ยหรือก็ประชุมหรือว่าคุยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยในตัวเรามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยกำลังแบบว่าโดนหลอกเลี่ยงคำถามเราเลี่ยงคำตอบเพื่อจะไปหาใจกลางเขาเรียกว่าหัวใจของเรื่องว่าจะให้ทำยังไงคือไม่อยากให้เราไปทางที่ถูกตรงประเด็นเขาสายศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ฮะถูกไหมครับเรากำลังคุยถึงเรื่องสายศาสตร์สายศาสตร์มันมองคือสิ่งมองไม่เห็นวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่จับต้องได้ครับเรากำลังคุยที่สิ่งจับต้องไม่ได้ผีหรือสิ่งที่อยู่ในตัวเขาพยายามทำให้ไปเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็คือเขาเป็นบ้าถูกต้องให้ไปจบในเคมีในสมองหรือว่าต้องกินยากล่อมประสาทหรือว่าสิ่งที่เขาเป็นคือเกิดจากตัวเขาเนี่ยแล้วพี่ใหญ่ไม่คิดว่าเขาบ้าจริงเหรอถ้าสมมติคิดง่ายๆก็สิ่งนี้กำลังหลอกเราอยู่ไงคือเราเคยเห็นหลายเคสแบบนี้ที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นผีอยู่กันมา10ปีนะพี่ตั้งแต่อายุ17ก็ต้องการป้ายสัมผัสตัวนี่อยู่กับเขาตลอดนะแล้วเขาเห็นผีโดยที่แบบว่าไม่รู้สึกว่าเป็นผีแล้วก็แบบนี่แล้วเราฟังแต่คำบอกเล่าเขาเป็นคนที่เนิบๆสบายสบายด้วยใครจะยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ทำให้เขาหักแล้วก็เปลี่ยนแปลงนั้นก็คืออะไรเขาจะตายแล้วต้องกลับไปหาแม่เขาถึงต้องเลิกครับแต่ในตัวผมคิดอยู่ว่าเขาต้องรู้คำตอบถึงเลิกเขาอยากจะหลุดพ้นแล้วเขาอยากจะพูดง่ายตอนนี้เขาอยากจะไปดูแลครอบครัวเขาแล้วอ่ะเขาอยากจะทำงานแล้วแต่ตอนนี้เขาทำไม่ได้เพราะคนคิดว่าเขาบ้ามองตาเขาดีไม่เหลืออะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าเราก็ต้องเอาคนที่อยากจะช่วยเขาความบังเอิญไม่มีในโลกแล้วมันเจอกันแล้วมันแมทกันเคมีมันตรงกันก็ให้เขามาช่วยเอาใครดีพี่ก็ตอนนี้หลายๆเดือนมาเราก็มี X-Men เยอะแยะมากมายแล้วถูกป่ะเราก็เห็นการทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ที่ผมถาม1 2 3 4ในเรื่องที่เขาเกิดขึ้นเขาโดนเล่นของโดยที่ไม่ถูกสั่งให้กระทำกับส้มโอแต่ทำรวมๆแล้วใครก็ได้ที่โดนต้องเอาคนที่ทำของเป็นแก้ของเป็นกำจัดได้เป็นแล้วเตือนสติได้เป็นเอาคนนี้ใครครับหมอเฟิร์สเดี๋ยวนะสรุปแล้วเนี่ยที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคุณส้มโอกำลังจะบอกว่าคุณส้มโอโดนเล่นของทำของใส่หรอก็น่าจะใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องเชิญ X-Men ของเรามาเชิญ X-Men มาดีกว่าครับผมนะเราจะให้หมอเฟิร์สครับมาช่วยรักษาทางใจครับและให้น้องเนี่ยเข้ามาอยู่ในสังคมของโลกปัจจุบันสามารถได้กลับไปเรียนหนังสือสามารถทำมาหากินได้มันก็เหมือนที่พึ่งทางใจอ่ะอันหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ขอเชิญเลยแล้วกันนะครับครับหมอเฟิร์สครับเชิญหมอเฟิร์สครับเอาล่ะครับตอนนี้อยู่กับหมอเฟิร์สพยัคฆ์ราชาแต่ขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับครับน้องส้มโอเนี่ยหลังจากที่ดูรายการของเราเขาก็เริ่มสนใจในสิ่งนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยติดต่อประสานงานไปให้หมอเฟิร์สเนี่ยล็อกคิวช่วยหน่อยเพื่อช่วยหน่อยครับทั้งหมดทั้งมวลที่น้องเล่ามาตอนที่เฟิร์สนั่งฟังอยู่ระหว่างที่จะรออัดรายการน้องบอกว่าน้องโดนของหรือโดนทำของใส่อันนี้ใช่หรือเปล่าใช่เพราะว่าเล่าก่อนว่าตั้งแต่แรกที่น้องมาเนี่ยครับน้องไม่ได้เป็นแบบนี้นะเป็นยังไงหนักคนนี้ตอนนี้พี่เขาว่าหนักแล้วนะตอนเนี้ยน้องยังปกติเยอะนะเออแต่วันที่ส้มโอมาหาเฟิร์สเนี่ยคือไม่ปกติเลยเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะอยู่อย่างเงี้ยรอแล้วก็พูดซ้ำจะพูดซ้ำเรื่องเดิมๆหนูอยากรู้ว่าหนูสรุปแล้วหนูเป็นอะไรหนูเกิดจากอะไรทำไมหนูว่าไปเรียนไม่ได้หนูอยากเรียนให้จบอะไรอย่างเงี้ยก็วนๆอยู่ตรงนี้ใช่แต่วันนี้ดูดีขึ้นใช่ดูดีขึ้นเดี๋ยวนะผมถามอีกนิดนึงแล้วอะไรตัดสินเราว่าเขาไม่ได้บ้า
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเวลาผ่านไปในวันที่ดูเนี่ยฟทิ้งอะไรบางอย่างไว้ในตัวส้มตัวทิ้งอะไรบางอย่างไว้ในตัวเขาทิ้งอะไรบางอย่างไว้ในตัวเขาใช่ไหมวันนั้นจำได้ไหมว่ามันมีพลังงานจากพี่เนี่ยวิ่งเข้าไปในตัวหนูจำได้ค่ะโอเคถ้างั้นเล่าตั้งแต่ตอนที่สัมผัสมือเลยเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนที่สัมผัสมือเนี่ยตอนแรกอ่ะผีมันยังไม่ได้ออกมาไม่ได้มาอะไรมากมายแต่เพียงได้ว่าได้ยินเสียงออกมาว่ามันบอกว่ากูจะให้มันล้มจะไม่ให้มันยืนจะให้มันพังที่หน้าจูอย่างเงี้ยไม่ได้ถามอะไรมันมากว่ามันเกิดจากอะไรจนกระทั่งคุยกับน้องแล้วภาพมันขึ้นมาเรื่อยๆว่าเอ๊ะมันไม่ปกติอันเนี้ยเพราะเห็นเหมือนมีสีพึ่งมีสีพึ่งใช่ที่ตัวน้องว่ามันมีบางอย่างเนี่ยที่มันมีเวทมนต์อาคมดำเนี่ยไหลอยู่ในตัวมันแบบมันเดินมันกินอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในอนูอยู่ในร่างกายของน้องเนี่ยครับผมมันมีผลทำให้น้องเนี่ยเป็นแบบนี้นี่ก็เลยรู้ว่าน้องเนี่ยโดนของมาแน่ๆใช่แล้วตอนนั้นฟันธงได้เลยไหมว่ามันคืออะไรตอนนั้นเฟิร์สเห็นแต่ยังไม่มั่นใจว่ามันคือน้ำมันหรือว่ามันคือสีผึ้งเราเห็นเหตุการณ์ตอนที่น้องเขาโดนของไหมจากการสัมผัสเห็นการโดนป้ายเลยใช่เห็นเหตุว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเพราะการโดนป้ายอะไรบางอย่างที่ซึ่งไม่รู้ว่าสีพึ่งหรือน้ำมันอะไรถึงโดนจิตโดนใจว่าเอ้ยน้องคนนี้มีความพิเศษที่น่าจะช่วยเหลือแล้วต้องตาต้องใจในเรื่องนี้คือปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าโลกเจริญมากขึ้นแล้วคำว่าสิ่งลี้ลับไสยศาสตร์มันจะหายไป มันกลับกลายเป็นว่ามันเพิ่มพูนและตามโลกเหมือนผีตาม Google อย่างนั้นนะครับผีมันก็พัฒนาตัวมันเองใช่ก็เหมือนพวกอาจารย์เขาก็จะเริ่มลง Google เริ่มลงเฟซครับพวกอาจารย์พวกนี้กลับกลายเป็นว่ามันเยอะมากขึ้นอาจารย์ทำของใช่เพราะว่าอะไรคนมีเขาเรียกว่ารักโรคกดหลงมากขึ้นเลยใช้วิธีถ่ายวิธีการพอโลกเจริญมากขึ้นความต้องการความอยากได้กิเลสมันก็เพิ่มมากขึ้นมันก็ต้องหาอะไรมาเสริมกิเลสตัวเองและในฐานะที่หมอเฟิร์สเนี่ยเป็นผู้ที่เรียนรู้วิชาอาคมเรียนรู้จากครูบาอาจารย์เยอะแยะมากมายนะครับการทำของการแก้ของต่างๆเข้าเรื่องเลยวันนี้จะใช้วิธีอะไรครับวันนี้เฟิร์สจะเรียกว่าเหมือนถอดของอะเหมือนถอนเขาเรียกว่าสวดถอดถอนสวดถอดถอนใช่โดยที่มีตัวแทนโดนไว้ใช่ฮะน้องส้มโอพร้อมไหมพร้อมค่ะเดี๋ยวน้องนอนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวส้มโอเขียนชื่อก่อนเขียนชื่อจริงส้มโอบนน้องต้องทำอะไรอีกไหมครับไม่ต้องครับอันนี้คืออะไรอย่างเหมือนมือเลยอ่ะไม่ใช่ก็คือเขียนเหมือนแบบก็หุ่นเนี้ยเป็นตัวแทนน้องเขาเพื่อก็ต้องใส่มือใส่เท้าอะไรอย่างนี ชมครับผมก็อยากจะรู้นะเรื่องในอดีตเวลาเขาบอกว่าทำพิธีเนี่ยเอาไข่มาแล้วก็มีผมมีตะปูมีอะไรอยู่ข้างในมีเลือดมีอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงเวลาแก้ของผมก็เลยให้ทีมงานนะวิ่งไปซื้อไข่มาอยู่ในแพ็คนะครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยเห็นกระตาเนี่ยผมเนี่ยให้เขาซื้อมาเนี่ยไม่ได้ใครซื้อนะหมอเฟิร์สเลยไม่ได้ซื้อมานะผมซื้อเดี๋ยวจะให้ทำพิธีเดี๋ยวลองดูเพื่อความชัวร์มีจานไหมมีจานไหมตอกดูหนึ่งอันตอกหนึ่งอันผมมั่วแล้วฮะให้พี่ใหญ่ตอกดีกว่าอันนี้คือยังไม่ได้อะไรนะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเป็นไข่แบบนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะฮะโอเคนั้นเดี๋ยวเราเริ่มอันนี้เอาออกไปครับเตรียมใหม่จานเฟิร์สหยิบได้เลยฮะเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนเลยแล้วกันจะได้
คุณผู้ชมจะได้เห็นนะเอาลูกนี้แล้วกันนะครับเป็นดาวเป็นดาวดาวพี่ใหญ่เขียนยันลงไข่ไปแล้วนะครับตอนเป็นดาวเป็นดาวนี่เสกด้วยไม่ได้เสกกระเป๋าโอ้หมอเฟิร์สนี่เดี๋ยวกวนแล้วอ่ะ2ใบนี้พอมั้ยต้องอีกใบนึงครับ3ใบอ่ะเป็น3สู่จิตเจ้ากายข้าสู่กายเจ้าเนี่ยส้มโอนอนเรียกว่าใช้สายสินเหมือนตัวเชื่อมวิญญาณเพื่อขับพลังเพื่อใช้มนและแรงขับพลังงานบางสิ่งบางอย่างให้เข้ามาอยู่ในหุ่นคุณผู้ชมที่ดูอยู่นี้นะครับก็เป็นพิธีหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นพิธีที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณเลยป่ะใช่ครับแล้วหมอเฟิร์สก็ได้รับมาใช่ครับอันนี้เวลาเขาทำที่ต่างประเทศหรือทำที่ไหนก็ใช้วิธีเดียวกันเวลาแก้ของที่คุณเฟิร์สบอกเนี่ยอย่างเงี้ยนะออมรมาตมหารมาเตอร์ปูเปอร์อันเรียกติงตะเวอร์อัมเปอร์เปียกปีตะเริงปีปรีเตอร์ปูเปอร โอเคเรียบร้อย